ปีใหม่ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ครั้งแรกเลยเอ้ยไปที่ออสเตรเลียมาสนุกสนุกมากค่ะไปกับครอบครัวได้แบบในที่สุดก็แบบได้ใช้เวลากับครอบครัวนะหลังจากที่เราแบบไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเลยเป็นเวลาหลายปีมากๆไปมากี่วันอาทิตย์นึงค่ะช็อปอะไรมั้ยคะไม่ได้ช็อปอะไรเยอะเราไปเที่ยวแบบเมืองแบบชานเมืองนิดนึงอ่ะจะเป็นแบบทะเลป่าสวนอะไรเงี้ยเยอะเน้นอย่างนั้นของป่าอะไรไม่มีมีเสียอะไรตอนไปรู้ไหมพอเราไปปุ๊บมันก็มีข่าวตามมาเราได้ยินข่าวไหมเอ่ยที่หนูแบบท้องแทงใช่ก็ไม่ได้คิดว่าแรงแค่งงเฉยๆค่ะว่าเขาไปเอามาจากไหนซึ่งก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงรู้เนาะว่ามันไม่จริงว่าเขาเขียนมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะสื่อถึงเราอาจจะไม่ได้สื่อถึงเราแล้วก็ขอไม่พูดอะไรตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่มันแน่นอนตอนเราทราบข่าวเราตกใจก็ตกใจค่ะก็มีคนมาถามว่าแบบเฮ้ยส่งข่าวมาให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยว่าแบบมันก็แบบอะไรไม่ใช่เราอันนี้เราได้เข้าโรงพยาบาลหรือไปเช็คอะไรบ้างมั้ยคะคนก็เลยอาจจะสงสัยเข้าใจผิดคือโรงพยาบาลหนูเข้าบ่อยแล้วค่ะหนูป่วยบ่อยอยู่แล้วหนูแบบเป็นแบบเป็นไซนัสอะไรเงี้ยโรงพยาบาลไปบ่อยอยู่แล้วส่วนนี่เขาบอกไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคลินิกอะไรก็ไม่รู้ป่ะคะหนูไม่ไปคลินิกค่ะหนูไปโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นป่วยหนูไปโรงพยาบาลกับพ่อค่ะที่ป่วยไปกับแม่พ่อมันก็คุณย่าแต่จะไปโรงพยาบาลไม่ใช่คลินิกตอนเห็นข่าวครอบครัวกับพี่มาว่ายังไงบ้างครอบครัวก็เขารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณพ่อได้มาถามเรานะคะไม่ถามเลยค่ะรู้อยู่แล้วไม่มีทางเกิดขึ้นที่เราแน่นอนเพื่อจะถามพี่บ้านมั่นใจตัวเองก็ท้อนะต่อไปก็มีข่าวมีคลิปหลุดอีกใช่ไหมคะรู้ดูหรือยังคะดูแล้วค่ะหนูจะใส่แต่งตัวงั้นทำไมพี่จะใส่ส้นสูงอยู่ในห้องนอนทำไมทุกคนก็คงรู้นะมันก็น่าจะเป็นคลิปมาจากเว็บโป๊เกาหลีเว็บโป๊ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่เชื่อบัตรแน่นอนค่ะมีตอนแรกส่งข่าวมาให้ดูก่อนมันก็แบบอะไรจะไปเท้าได้ยังไงเนาะเว้ยในตอนหลังก็เลยแบบมีคนส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็แบบอ๋อไม่ใช่เขาไปใหญ่เห็นเราชี้แจงขึ้นในไอจีตัวเองด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคนก็เชื่อเยอะเหมือนกันคนมาถามเยอะอะไรเงี้ยเป็นคลิปหลุดก็อยากจะแจ้งไปเลยว่าเออไม่ใช่จริงๆว่าข่าวนี้ก็คนค่อนข้างเชื่อเยอะตอนนั้นที่โพสต์เราโกรธหรือว่าอะไรก็จริงๆก็โกรธนะคะจริงก็โกรธแล้วแบบจริงหนูไปอ่านเนื้อข่าวมาอย่างเงี้ยตัดต่อรูปมาแล้วแบบเขียนเนื้อข่าวเขียนยังผิดเลยอ่ะทำให้แบบทางสถาบันเรียกว่าอะไรอะคอมพานีของเขาก็เสียหายไปด้วยมาเขียนข่าวที่ไม่จริงแล้วแบบสะกดก็ผิดแล้วก็แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยเจอข่าวผิดติดการระบาดก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เริ่มชินแล้วค่ะทำไมคนเหมือนจะต้องทำเป็นเราเป็นข่าวไม่ดีให้เราหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าอยู่ของหนูอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาทำงานเท่าไหร่จะหายหน้าหายตาไปนิดนึงตัวคนผิดไหมคะคนปล่อยคลิปคนเขียนคนปล่อยคลิปไม่ใช่เหรอคะคนปล่อยคลิปคือมันเป็นน่าจะเป็นหนังโป๊อ่ะจริงจริงคิดที่จะวงการเลยไหมคะแบบหนังแบบที่เราบอกเบื่อโกรธถ้าโกรธเบื่อก็เบื่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นออกเลยก็อยู่นี่ไงงานแค่เฟดเฟดบ้างช่วงนี้เรียนหนังสือเยอะเรียนทุกวันเลยแล้วงานน้อยลงน้อยลงตอนนี้ซีนี้มีเรื่องอะไรขนาดอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมีซีรีส์อะค่ะของแกมมี่ You Prince ใช่ยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเร็วๆนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างใหญ่โตอลังการเหมือนกันนี่ต้องถ่ายใครนะคะโอเคนะ